สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานโปรแกรม R ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการใช้งานตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า place นะครับซึ่งตัวนี้จะใช้สำหรับการเชื่อมค่าในเวกเตอร์แล้วก็ส่งค่ากลับมาเป็นเวกเตอร์ของ string นะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่าสมมตินะครับผมสร้างเวกเตอร์ขึ้นมาสมมติว่าเป็นตัว h นี่ก็คือ height ความสูง w ก็คือ width ความกว้างนะครับเป็นแบบนี้แล้วผมต้องการสร้างตัวเวกเตอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับให้มีค่าเป็น2คูณ4 7คูณ2 5คูณ6 3คูณ5แบบนี้นะครับผมสามารถใช้ฟังก์ชันนี้นะครับชื่อว่า place เนี่ยแล้วผมก็ผ่านค่าเข้าไปเลยนะครับเวกเตอร์ตัว h ตัว w จะผ่านกี่ตัวก็ได้นะครับอันนี้ผมผ่านให้ดู2ตัวโดยที่ตอนเชื่อมกันนะครับให้ขั้นกันด้วยตัวเครื่องหมาย x แบบนี้ดูนะครับถ้าผมรันบรรทัดที่6นะฮะตัว a ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ออกมาในบรรทัดที่7ให้ดูเห็นไหมครับผมจะได้เวกเตอร์นะครับที่มีค่าเป็นแบบนี้2 x 4นะครับนี่ก็คือความหมายของตัว place นะครับถัดมา7 x 2 5 x 6 3 x 5นะครับก็คือเป็นการจับคู่ของแต่ละตัวนะครับที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันซึ่งตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับฟังก์ชันตัว printf ที่ส่งค่ากลับมาเป็น string นะครับก็คือ sprintf format ตัวนี้แล้วก็ตัว h กับ w ของผมเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นผมก็ใช้เปอร์เซ็นต์ดีนะครับแล้วก็ขั้นกันด้วยตัว x แบบนี้นะครับรันบรรทัดที่9ดูนะครับแล้วก็รันบรรทัดที่10ต่อเห็นไหมครับค่าของ b เนี่ยเท่ากับค่าของ a เลยจะรันบรรทัดที่12ทดสอบดูก็ได้นะครับเห็นไหมครับทุกตัวเท่ากันก็คือบอกเป็น true เรียงกัน4ตัวนะฮะคราวนี้ตัว place นะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า collapse นะครับคือในตัว place ถ้าเรามีเวกเตอร์แบบอย่างนี้เนี่ยมันจะส่งค่ากลับมาเป็นจำนวนสมาชิกเท่ากับเวกเตอร์นะครับแต่ถ้าเราใช้ collapse ตัวนี้ดูนะครับบรรทัดที่14เนี่ยนะฮะเติมเข้าไปแล้วผมรันตัว AC ดูนะครับบรรทัดที่15พิมพ์ค่าออกมาเนี่ยเห็นไหมครับมันจะ collapse ออกมาค่าที่ออกมาจะเป็นแค่ค่าเดียวนะครับโดยที่ค่านั้นจะขั้นด้วยตัว comma นะครับเพราะว่าเราใช้ตัว collapse เท่ากับ comma นั่นเองนะฮะคราวนี้มาดูอีกอันหนึ่งนะครับผมสมมุติว่าผมใช้ place h แล้วก็ w นะครับแล้วคราวนี้ผมตามด้วยอีกอันนึงเป็นค่าคงที่เลข10สมมติว่าเลข10นี่คือความลึกสมมติว่าอันนี้เป็นไซส์ของกล่องแล้วกันนะครับความกว้างความยาวแล้วแต่ว่าความลึกของทุกกล่องเท่ากับ10หมดผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับตัว A เนี่ยรันตัวนี้แล้วก็รันบรรทัดที่18เห็นไหมครับคราวนี้ผลลัพธ์ทุกตัวนะครับจะมีตัว x 10ต่อท้ายหมดละนะครับลองเทียบกับตอนผลลัพธ์ที่เรารันไปตัว A ครั้งแรกนะครับเป็นแบบนี้งั้นอันนี้เราผ่านค่าเดียวๆเข้าไปก็ได้นะครับเครื่องก็จะส่งผลมาแบบนี้หรือว่าตรงนี้นะครับตรงตัว separator ตรงนี้นะครับจะยาวมากกว่า1ตัวอักษรก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมใส่ space เข้าไปแบบนี้หัวท้ายอย่างนี้ลองรันดูนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์บรรทัดที่18ออกมาเห็นไหมครับคราวนี้ผมก็จะได้เป็นตัวเนี้ยเห็นไหมครับพอ2แล้วก็มีเว้นวรรค x เว้นวรรคแล้วก็ค่อย4นะฮะอันนี้ก็คือตัว place นะครับคราวนี้ลองมาดูวิธีการใช้ตัว place กับข้อมูลที่อยู่ใน data frame กันบ้างนะครับผมสร้าง data frame โดยเอาข้อมูลนะครับจากเวกเตอร์ h กับ w มานะครับสร้างในบรรทัดที่20นะฮะอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับตัว d ของผมก็จะมีข้อมูลแบบนี้นะครับ h w ใช่มั้ยฮะแล้วผมสร้างคอลัมน์ใหม่ขึ้นมานะครับโดยการ place แล้วก็ใส่ hw เนี่ยแบบนี้นะครับบรรทัดที่21สั่งรันมาดูตัว d ใหม่นะครับเห็นไหมครับผมก็ได้ค่าออกมาเป็นอีก1คอลัมน์ในตัว data frame นะฮะคราวนี้ลองมาดูนะครับตัว place ตัวนี้นะครับเราสามารถเอาไปทำลูกเล่นได้เยอะๆเลยอย่างเช่นลองดูตัวอย่างบรรทัดที่26ผมบอกว่าผม place แล้วก็ค่าที่จะ place นะครับมาจากการ sampleเลข0กับเลข1จำนวน 2,000 ครั้งเดี๋ยวผมเอาแค่20ครั้งก่อนดีกว่านะครับโดยที่ sample แล้วก็ให้ replace เท่ากับ true แล้วก็ collapse นะครับด้วยตัวค่าว่างๆแบบนี้ลองดูนะครับบรรทัดที่26ทะลันเห็นไหมครับผมจะได้ค่าเป็นแบบเนี่ย
1010พวกนี้นะครับแรนดอมกันมาความยาว20ตัวนะครับแบบนี้หรือว่าบรรทัดที่29นะครับคือตัวเลตเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์งี้ก่อนดีกว่าผมรันบรรทัดที่28นะครับตัวนี้ถ้าเราพิมพ์เลตเตอร์ตัวใหญ่เราก็เติม S แบบนี้นะครับเครื่องจะส่งค่ากลับมาเป็นเวกเตอร์ของตัวอักษร A ถึง Z แบบนี้นะครับหากเราต้องการที่จะสร้างตัวสตริง1ตัวที่เป็นตัว A ถึง Z ติดกันนะครับเราก็สามารถใช้ตัว place ได้นะครับแบบบรรทัดที่29แล้วผมบอกว่า collapse เท่ากับตัวข้างในแบบนี้แล้วก็ run นะฮะเห็นไหมครับคราวนี้ผมจะได้ A ถึง Z แบบนี้นะฮะหรือว่าตรง letters นะครับจะเป็นตัวเล็กนะครับอันนี้แล้วผมบอกว่า collapse ด้วยตัวเครื่องหมายน้อยกว่าแบบนี้ลองดูนะครับสั่ง run นะครับผมจะได้ตัว A แล้วก็แต่ละตัวแยกกันนะครับถูกขั้นด้วยตัวเครื่องหมายน้อยกว่านะฮะหรือว่าผมจะเอาตั้งแต่เลตเตอร์ตัวที่3นะครับก็คือตัว C นั่นเองตัวแรกคือ A ตัวที่2คือ B ถ้าผมบอก3ถึง10นะครับแบบนี้รันดูนะฮะนะครับก็เป็นตัว C D E F G ไปถึงตัว J นะครับคราวนี้มาดูอีกสักตัวอย่าง2ตัวอย่างผมสามารถเอาหลักการพวกนี้นะครับมาสร้างเป็นตัว password generator แบบง่ายๆอันนี้ผมใช้ for loop นะครับก็คือให้ i มีค่าตั้งแต่1ถึง5เพื่อที่จะพิมพ์ตัว password ออกมา5ตัวแบบสุ่มๆโดยที่ผมก็มีคำสั่ง print คำสั่ง place แล้วภายใต้ place เนี่ยผมก็ sample ตัว letter นะฮะแล้ว letter อันนี้ผมบอกว่าตัว password นะครับให้มีความยาวตั้งแต่5ถึง8ตัวนะครับสุ่มมาเลยนะครับแล้วก็ collapse โดยค่าโล่งๆแบบนี้ลองรันดูนะครับ34ถึง41รันเห็นไหมครับผมก็ได้ตัว password ออกมานะฮะรันอีกรอบดูได้นะครับเป็นการสุ่มค่านะครับที่มีความยาวตั้งแต่5ถึง8ตัวจากตัวอักษรตัวใหญ่ A ถึง Z นะฮะหรือว่าผมจะทำให้ซับซ้อนกว่านี้ก็ได้นะครับผมบอกว่าตอนที่สุ่มนะครับเอาตัวอักษรตัวใหญ่ด้วยตัวเล็กด้วยแล้วเอาตัวเลข0ถึง9ด้วยแล้วก็เอาเครื่องหมายพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับบวกลบคูณหารจุดคอมม่าอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็ใช้ตัว string splitซึ่งตัวนี้จะส่งค่ากลับมาเป็น list ผมก็ unlist ออกมาให้เป็นตัว vector ปกตินะครับแล้วความยาว 5-8 เหมือนกันลองดูนะครับแล้วก็ run นะครับคราวนี้ผมจะมีตัว password ที่มาจากตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขแล้วก็ตัวที่เป็นสัญลักษณ์อื่นๆนะครับ run ดูอีกรอบได้เห็นไหมครับพวกนี้คือเป็นเทคนิคในการสร้าง password โดยการใช้ตัว place คู่กับ sample นั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการใช้คำสั่ง place ในการเชื่อมตัวเวกเตอร์เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสตริงในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ